Dire team ban. มาเพิ่งไปซื้อน้ำมาผมขออนุญาตที่เริ่มช้าขอบคุณข้าวปุ้นด้วยฮะ15บิตตอนนี้ฮะคู่ระหว่าง C9 กับ Alien ครับเริ่มมาในเกมที่2ครับเกมแรกนะฮะถือว่าพาแบบหลับไปเลยนะใช้ AIS แล้วเหรอ AIS ไม่ได้ใช้ครับใช้3 BB ครับผม Earth Spirit ครับ Dark Seer 2ตัวแรกของ Cloud 9ส่วน Alien Slada Venfu ฮะ Venfu Carry ป่ะเป็นฟูลแครี่ไม่โลด้านะฮะแบนออกไปเป็นทางด้านมีโป้นะฮะแบนมีโป้รัวๆเลยนะไม่ให้เบบี้ไนท์เล่นหรอฮะมีโป้ลูน่านะครับสเวนแล้วก็โอดีนะฮะทางด้านตัวของคราวนายก็ชาร์โดดีมอนครับผมไอโอจักรน็อตเอมเบอร์ครับโอเคเราไม่เห็นตัวที่แบบทำให้แหลกนะลูน่าชาร์โดดีมอนเนี่ยเกมนี้น่าจะได้นะน่าจะเดือดอยู่ Reserve time. สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับชาวยุโรปนะมากันอย่างเยอะนะคืนนี้พันกว่าคนนะตอนนี้เหลืออยู่800น่าจะเยอะก็จะกลับมาครับเพราะบางคนแบบช่วงพักปุ๊บนะต้องปิดนะฮะเซฟ data มือถือเซฟแบตประมาณนี้ Shadow Fiend ครับเคยมิดเลนมาก่อนฮะ Shadow Fiend ของลิมนะฮะแต่คอกเวิร์กยังไม่โดนแบนนะครับเนี่ยคอกเวิร์กไหมล่ะบางทีเซิร์ฟเวอร์ครับกว่าเขาจะส่งแบบจากยุโรปมาที่เราดูเนี่ยที่ไทยที่สิงคโปร์เนี่ยมันอ้อมมาไกลครับผมก็เลยแบบพวกแบนด์วิดอะไรเงี้ยที่ส่งเขาเซิร์ฟเวอร์กระจายมาอีกทีนึงเนี่ยพวกล่างแยกเนี่ยมันข้อมูลมันเยอะนะครับมันก็เลยแบบทำให้แหลกในจังหวะการบวกนะฮะอย่างดาร์คเซียก็แหลกนะซึ่งบั๊กตรงนี้ก็ยังไม่แก้สักทีนะไม่รู้ว่าเขามีวิธีไหนยังไงนะฮะ 7.00 ก็ยังมีอยู่แต่ถือว่าดีขึ้นครับแต่ก่อนนี่ถือว่าค้างไปเลยฮะถ้าเป็นเซิร์ฟจีนนี่ไม่ต้องสืบครับเซิร์ฟจีนเนี่ยอาจจะไปแบบค้างแบบหนักกว่านี้นะฮะแน่นอนว่าเป็น Shadow Fiend Clockwork ครับเอาไว้เปิด Power Clock ในช่วงต้นเกมแล้วก็ปั๊มดาเมจฮะทำให้ Shadow Fiend เนี่ยจะยืนเลนง่ายนะครับเพราะว่าดาเมจสูงนะครับลัดฮิตได้ง่ายกดดันได้ง่ายกว่า5 seconds remaining. Reserve time. Phantom Assassin Radiant Team Ban Phantom Assassin ครับ Ten seconds remaining Five seconds remainingPhantom Assassin มีดคลีนะฮะDire team ban. Haste.
ชื่อของเฮสเซโจนี่นะครับก็เป็นเฮสเตนะครับเป็นภาษาเดนิชผมเดนมาร์กนะฮะเฮสโจนะฮะก็แปลว่ามานะครับใช่ไหมเฮสโจนะครับเฮสโจลอเทนประมาณนี้แบนสไนเปอร์ออกไปครับแล้วก็ตามด้วยตัวของคราวนายตัดออราเคิลไหมฮะเทเลเบตครับ Radiant team's turn to pick กระตุกยิ่งกว่าที่เคยมีมาเทเลเบตออกมายิงยืนวงนอกนะฮะแสดงว่า PA เนี่ย mid lane 10 seconds remaining 5 seconds remaining RNG go Reserve time seconds remaining 5 seconds remaining Winter Wyvern ครับ Wyvern ก็มานะฮะเอามาครอบซะหน่อยสิเอาไว้สวนนะฮะโหแต่มีดัตเซิลด้วยสิต้องครอบดัตเซิลป่ะฆ่าดัตเซิลก่อนดีนะไม่เลือกนากามาดาเมจไปอยู่ที่ Shadow Fiend หมดเลยฮะตอนนี้หนักหน่วงมาก10 seconds remaining 5 seconds remaining มาดูว่าอาริอันเนี่ยจะเก็บ2เกมนะฮะได้แต้มในแมตช์นี้ไปหรือเปล่าโลโก้หายอีก Prepare for battle ต้องมานั่งเติมให้ใส่โลโก้ก่อนแป๊บหนึ่งใส่ผิดฟังอีกโอเคใส่สดๆเนี่ยขี้เกียจพลิกไปพลิกมาเครื่องจะระเบิดเอาอาริแอนครับผมอยู่ฝั่งเดอะเรเดียนนะฮะโจนาสซอมแฟนนะฮะสลาด้าลิมครับผมก็ Shadow Fiend ครับโลด้านะฮะโลด้าเวนฟูลนะฮะตามด้วย EGM Winter Wyvern ของ Hansaken ครับ Clockwork นั่นตัวของ Terrorbait ครับ Edge ครับ Baby Knight PA นะครับผม Phantom Assassin Hestio Rotten ครับก็ Dark Seer นะฮะ Light Dozen แล้วก็น้องหน่อยฮะน้องหน่อยเล่น Earth Spirit นะน้องหน่อยดูสิน้องหน่อยจะเตะเทพเหมือนเจอแลกหรือเปล่าสวัสดีครับพี่คาโตะครับพี่คาโตะบูอาคอนนะฮะพี่คาโตะอย่าว่าน้องนะเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็เรียบร้อยไหมแฮนซาเกนไม่รอดครับผมเฟิร์สบัตแรกครับเพสโจได้ไปพี่คาโตะมานะฮะมิดเลนครับผมโดนหรือเปล่าครับลิมกลิ้งโรลลิ่งบาวเดอร์เข้ามาฮะเดี๋ยวพี่คัทพี่ใจเย็นๆครับพี่ไม่ใช่บีโก้ไลท์พี่ค้างชื่อไม่ได้พี่ค้างชื่อแล้วแจกบิดขอของขวัญด้วยค่ะขอของขวัญขอหีบสมบัติด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณคาโตะไม่ใช่ครับพี่เดี๋ยวเขาว่าเราดูบ่อยพี่
เกมยังนิ่งอยู่ฮะตอนนี้ทางชื่ออุบวีโวเวอุบวีโวเวโวเวโอซากปวดหัวเลยผู้ผูกขาดเครื่องผู้ผูกขาดเบียร์เหรอคราฟเบียร์ไทยใช่ไหมผมนี่ผมจะไม่ยุ่งฮะเดี๋ยวผมตกงานครับเลิกฮะดูเกมดีกว่าครับโดนไป2ครับ Shadow Race 2ทีใส่ Baby Knight เกือบตายฮะเลือดเหลืออยู่60ต้องถอยฮะไป Active Shine ซะก่อนด้านล่างนี้นวดหรือเปล่าเว้ยยังนะฮะกลิ้งเข้ามาจังหวะนี้ตัดกันไปตัดกันมาแต่หินมาต่อโดนแฮสเก้นไปแต่ Hesho ตายครับต่อเนื่องด้วยโลด้ามั้ยโลด้าแครี่รอดผมไม่รอดผมโนอาครับไม้พองกระแทกหน้าไปแฮนสเก้นนี่ฮะเผาอยู่แฮนสเก้นเรียบร้อยนะฮะ2ต่อ2เหมือนเดิมครับคู่นี้เรื่อยๆฮะกลิ้งมาครับผ่านหน้าลิ้มไปบอดี้บล็อกอยู่นิดนึงแต่หินดึงไว้ต่อ PA เควี้ยงมีดแต่ยังไม่มีคลิกครับเลเวล3อยู่นะฮะลึกไปหน่อยเข้าไปลำบากครับ2ต่อ2ครับ3นาทีผ่านไปเรียบร้อยฮะตอนนี้ลิมฆ่าเบบี้ไนท์ไปมิดเลนครับผมเอโจครับไล่ครับอีเจมอยู่ลิมนี่ดับเบิลคิวไปเลยครับแฮ่เบบี้ไนท์กับทางด้านตัวของโนอาครับตายไปเควียงมีดใส่ต่อเนื่องครับแฮนสเก้นโอ้โหตอนนี้ทั้งทุกเลนเลยเนี่ยโจนาธยังไงต่อดีแป๊บหนึ่งฮะสตรีมมันค้างผมงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเค5ต่อ2ครับอาริอันเริ่มเร่งเกมฮะตอนนี้ด้านข้างนี้เอชครับผมดันมาทางฝั่งแฮนสเก้นครับผมก็โผล่มาในจุดนี้ฮะรีเฟสสตรีมใหม่แล้วขออภัยด้วยครับที่จับภาพไม่ทันฮะเมื่อกี้แก้เรื่องสตรีมอยู่4นาทีผ่านไปค่าตอนนี้7ตัวครับมันต้องอย่างนี้กลิ้งไปวืดครับผมโนอาแฮสเก้นเปิด Power Clock ไว้แล้วก็โดนเตะหินรอตายครับผมเคอร์เรียรอดหรือเปล่าเลยเคอร์เรียไปผมมาดูซิลิมนายเคเบบี้ไนท์โดนไล่ไปแล้วเบบี้ไนท์โอ้เอาล่างปอมบ็อกครับโจนาธนี่เจก็อตเดอะวอยเอาล่างปอมบ็อกครับธรรมดาที่ไหนล่ะเจก็อตไปฮะ 6-3 ครับเกมเร็วครับเกมเร็วมาดูเวนฟูลแครี่ฮะโลด้าลาดฮิตตอนนี้ไป18ตัวครับผมด้านโดเฮสเซโจครับเฮสโจไปอาร์ติกเบิร์นมาครับ EGM เปิดเพิร์กมาโจนัทเบิร์นแก๊งครับผมสตาร์ทเปิดต่อโลด้าย้ำอีกทีนึงครับ EGM ฆ่าเฮสโจไปสกอร์7-3ครับเอาละเคลียร์วอร์ดทิ้งไปฮะเบบี้ไนท์วิชั่นตรงนี้มันเยอะไปหน่อยถอยครับ EGM รีกรุ๊ปมาเหมือนกันฮะ Energy Booster ครับชิ้นต่อไปมังกรคานครับผมครางชื่อผมด้วยครับพี่แบงค์อาหงอาหงโอ้ยพี่คัทพี่คัทพี่ใจเย็นพี่พอดีเลยผมได้ค่ารถไปบ้านพี่พรุ่งนี้เช้าครับนะเดี๋ยวช่องคัตโตลิตาก็ติดตามไปด้วยนะฮะเขาจะมีถ่ายทอดสดเล่นเกมฮาร์ตโตนนะครับกลิ้งผ่านมาแล้วก็ชาโดเลสสวนไปทีนึงตัวแตกไม่ลิ้มเรียบร้อยแอสเก้นมาจังหวะนี้ยังฮุกไม่ได้ผมจับข้อง่ายๆนี่แหละครับโนอาตายครับแลกกันไปฮะ
โรมมิ่งกับมิดเลนครับโอ้ยฮุกไปไม่ถึงไปพี่ไหนครับสายบรรสุดไปก่อนจะเอ๋เจอโลด้าโลด้าตีไปโลด้าไม่มีมาน่าในการใช้สตันครับเบบี้ไนโยกหลบอยู่แล้วจะวาร์ปได้ไหมวาร์ปไปแล้วโจนาสตันไปเอาสวอปให้พอดีครับโลด้าเราเดือดไหมเนี่ยทำไมวิ่งไล่กันเป็นหนังอินเดียเลยเบบี้ไนก็โดดออกไม่ง่ายอย่างนี้เลยฮะกดฮิวขึ้นมาครับไรส์แล้วตอนนี้ทางนัทเอชครับแยกล่างตีอยู่แต่หินไปไม่โดนครับโนอากลิ้งไปต่อเนื่องกลิ้งวืดอีกครับโอ้โหอะไรขนาดนั้นครับเอิร์ธสปิริตเอิร์ธสปิริตมาตรงนี้ต่อครับจับล็อกโคเอ็มรันไว้ยื้อหรือเปล่ายื้อไหมเรียบร้อยฮะไม่รอดครับ EGM 8ต่อ5เกมเริ่มดุเดือดดูดันนะครับเริ่มไล่ฆ่ากันแล้วสนั่นหวั่นไหวแต่เป็นตัวดึงเกมเหนือนี่น่าจะเทเลเบทหรือเปล่านะฮะเดินฟาร์มอยู่ครับตอนนี้เงิน 38,000 ฮะเทเลเบทเอชสะสมดาเมจกลับคืนมาก่อนฮะทางด้านลิมชาโดว์ฟีนครับตอนนี้เงินอยู่แค่ 26,000 27,000 เท่านั้นครับเงินเทอร์เรดไปไกลมากครับ Radiant's bottom tower is under attack. โนอากับเฮสโจRadiant's bottom tower's got problems. What surge? โลด้านะครับ power trade ยังไม่มีแล้วบวกกันอย่างเดียวก็คู่นี้มาดูใครคิวสูงสุดนะเป็นทางด้านชาโดว์ฟีนแล้วก็ดาร์คเซียร์ผมตามมาด้วยวินเตอร์ไวเวิร์นนะคอกเบิร์กได้ยินเสียงกลิ้งอยู่ในตรงนี้ครับอ้าวกลิ้งมาโดนล็อกซะอย่างนั้นเรียบร้อยฮะเอิร์ธสปิริตครับอวสานคนเปรี้ยวน่าจะมาปักวอร์ดหรือเปล่าฮะอ๋อวอร์ดตรงนี้ปักไว้นานแล้วครับร่างกายต้องการปะทะกับเอิร์ธสปิริตตายฮะน้องหน่อย9ต่อ5ครับนาทีที่8แต่พรุ่งนี้ลิควิดเจอกับไฟมีนะคู่ดึกเลยอ่ะตีสอง Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูตารางอีกทีนึงการเงินตอนนี้ก็เท่าๆกันครับ Alliance กับ C9 แล้วก็ XP เกือบ 2,000 ครับเลเวลของ Alliance นำอยู่นะฮะเวียงมีดไปฮะใส่โจนาธเบบี้ไนท์ครับผมก็ไอเทมชิ้นต่อไปเล่นขึ้นเป็นเดโซเรเตอร์เลยฮะเดโซเรเตอร์ลดเกราะทิ้งไว้ก่อนฮะดาร์คเซียกับนั่นเอิร์ธสปิริตมาฮะเดินผ่านวอร์ดเข้ามาอ้าวมิสไซผ่านหัวไปด้วยมิสไซเฉียวหัวไปฮะแอนสเกนครับโยนได้ดีกลิ้งมาครับตมเตะหินครับตัวนี้แม่นฮะเฟี้ยวหน่อยเควี้ยงมีดต่อเนื่องดูดรวบมาจับหุบไว้ไม่ได้ฮะก็ยังโดนดาเมจเวทจากไอรอนเชลอยู่ฮะไถป้อมตรงกลางไปครับข้างนี้โลด้าไถป้อมต่อเนี่ยครับทีม C9 ไม่สนครับ C9 บอกว่าตีป้อมครับเทเลเบทมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็สตัน3ครับผมอูชาโดเลสมาลดกระบี่เตะหินสวนมาไม่โดนใครกลิ้งถอยออกมาแล้วฮุกไปโดนตัวปลอมครับแฮนสเกนเอาฮะทางด้านเอชครับแอบยิงอยู่อย่างแผ่วเบาด้านข้างไปนะฮะส่งร่างปลอมไปอีกขอสโมกไล่มาโจนาธเดือดครับโจนาธบอกเอาดิฮะด้านนี้วินเตอร์เคิร์ดนะดึงล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็ชาโดว์เลสไปยุบเลยทีเดียวเลือดแล้วโดดมาสตันสองครับโจนาธบอกจัดได้พี่จัดให้กลิ้งถอยออกมาครับทางด้านโนอาโจนาธไม่ได้บอดวีออกไว้ครับกลัวโดนฆ่าสปีดฮะวิ่งติดกันนิดนึงครับเฮสโจโนอาเลือดเหลืออยู่200เบบี้ไนท์คุมมาอยู่ทางด้านไรท์วีปมาฮะวีปมาลดเกราะซะก่อนอาริแอนถอยครับสกอร์เป็น10ต่อ6ครับขึ้น10คิวเป็นที่เรียบร้อยครับอาริแอน
เงินของ Shadow Fiend ไล่ Terrorbait มาแล้วนะครับการเงินตอนนี้ C9 นำอยู่ประมาณ6-700 ครับการตัวของ XP ครับ 4,000 EGM ต่อครับเวียงไปครับผมตัวของ Spinder Blast PA ฮะขาดอีกเยอะนะครับสำหรับ Desolator ฮะคอนอันแรกใกล้จะได้แล้วแหละนะครับประมาณ200กว่าEarth Spirit ครับเลเวล4ลงมาฮะตอนนี้เลเวลสูงสุดเป็นใครฮะเลเวลสูงสุดเป็น Shadow Fiend ครับทาเลนต์แรกอันล็อกมาก็20 Attack Speed นะฮะ20 Attack Speed Venfull เนี่ย25 Attack Speed ครับแล้วก็ทางด้านตัวของ Terrorbait นะครับ Terrorbait ทาเลนต์เป็นอะไรฮะ15 Attack Speed ฮะตัว Terrorbait เนี่ยมันตีเร็วอยู่แล้วนะฮะไอ้ตัวโบนัสทาเลนต์เนี่ยก็จะน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยครับตีเร็วและแรงอยู่แล้วนะครับ Radiant's bottom tower has fallen EGM Dire's top tower is under attack Winter Wyvern นะฮะ Edge ก็ทำการบุชเลนไปครับ Noah แล้วก็ Rise มาเรื่อยๆทางด้านลิมครับก็ตีป้อมกันไปฮะเรียบร้อยป้อมบึ้มในเลนล่างผมวาร์ปอินไปสปินเดอร์บลาสไปเตะหินไปโดนคู่ครับโนอาเข้ามาฮะใบไปก่อนใบไปก่อนแล้วก็กลิ้งถอยมาครับกลิ้งนี่มีไว้ถอยอย่างเดียวนะโนอาเล่นเริ่มเล่นดึงเกมแบบกองโจรอยู่แล้วครับทีม C9 ฮะสเต็กกันอย่างเดียวครับอันนี้เริ่มทำเกมเลทแล้วหรือเปล่าPA นี่ก็ยังไม่ได้เดโซเลยนะครับอย้ำต่อเนื่องอีกทีหนึ่งฮะ Shadow Race เคลียร์ครีปไปครับลิมไอเทมของ Shadow Fiend นะ Dragon Land ส่วนทางฝั่ง Terrorbait Terrorbait Helm of the Dominator ครับเริ่มฮิตนะฮะสำหรับทางด้านหมวกจับครีปเนี่ยนะออร่ามันดีมากครับออร่า Attack Speed 10นะออร่า HP Regen เนี่ยอยู่ที่8นะครับผมแล้วก็จับครีปมาเนี่ยเลือดจะ 1,400 นะครับแล้วก็ Move Speed 425ครับถือว่าคอนโทรลได้ง่ายนะฮะแล้วก็นะฮะค่อนข้างถึกด้วยนะครับเรือมาสักขนาดนี้แก๊งเดอะซูได้โผล่มาครับเข้าตีโรชานครับนินจาโรชานไปสำหรับทางฝั่งทีมอาริยันตีโรชานไปยังไว้ฮะทีมลดเกราะนะครับเนี่ยเกราะของโรชานลบไป13นะครับดึงง่วงอีกแล้วหรือเปล่าเราได้ดูลิควิดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้Rocket Flare ครับใส่นั่นเฮสโจนาธบลิงค์นะฮะไอเทมชิ้นต่อไปเป็น Power Trade ครับเชอร์ระเบดฮะดาร์กอนแลนด์ครับเพิ่มระยะการยิงหน่อยนะตอนแปลงร่างครับผมป้อนพ็อกอยู่ที่ตัวของเรนเท่านั้นฮะไรส์ครับออฟเซิร์ฟวอร์ดเวียงมีดไปติดเคยเทสซะหน่อยเบบี้ไนท์ออกเพื่องเมดคีบ่อยไหมแล้วเข้าหรือเปล่าเวลเทอร์เลอร์เปิดแมปเข้าไปฮะทางด้านโลด้ามีโรเก็ตแฟร์เปิดอยู่ด้วยครับไม่ติดคลีเทอร์เลอร์เบดครับฟาร์มเอนเชนครีปอยู่นะครับกระโดดมาสตันครับผมโดน PA ไปรถก็โยกหลบฮะโจนาธไล่ต่อหรือไม่ฮุกไปไม่ถึงอีกแล้วฮะระยะไม่ได้ครับฮอกเวิร์กเพิ่งฮุกช็อตนะฮะยังเวล1อยู่นะครับ 2,000 เรนดันป้อมอย่างเดียวฮะ C9 ตอนนี้หลบฟาร์มหลบฟาร์มไปเรื่อยฮะเพราะรู้อยู่แล้วว่าดึงเลดครับผมดึงเลดเอาให้ PA กับ TB เกิดนะครับมีเคาน์เตอร์ใหญ่จากดาร์คเซียด้วยนะดาร์คเซียก็ War of Ravika นะครับง่วงอีกแล้วเหรอเซ่เกมนี้ทุกคนอมอนครับพะห่มมารอไว้เลยฮะเดี๋ยวอีกนานกว่าจะบวกกันนี่เกมที่2แล้วครับผมลืมปรับสกอร์ของบอทนะฮะขออภัยด้วยครับ
จบเกมนี้ก็ได้ดูลิควิดเร็วนะฮะลากยาวไหมครับคืนนี้ก็คู่สุดท้ายตีสองครับนะฮะก็เสร็จสักประมาณตีสามตีสี่ครับพักผ่อนกันไปไม่เช้านะฮะไม่เช้าตรู่ไรส์โดนโจนาสโดสตันมาดอกนี้เคลี้ยงมิสไซล์ไปเคลือบชาโลเกรฟไปอยู่เอิร์นออฟชาโดว์เพาครับแล้วก็ตายฮะไม่รอดครับชาโดว์ฟีนฮะกับเวนฟูเข้ามาสตันใส่ตัวของเอิร์ธก่อนฮะโดนชาโดว์เรสไป2ทีตายยังไงดีฮะเฮสโจวิ่งไอออนเชลบัฟแล้วก็วาร์ปครับโจนาสบิงมาไม่ถึงครับชาโดว์มินชาโดว์ฟีนเนี่ยบวกดาเมจด้านหลัง102นะครับมีเวนฟูยืนอยู่ด้วยฮะเวนฟูยังอัพเวนเจนออร่าไม่เต็มเลยนะครับเพิ่งอัพมา2เท่านั้นครับดาเมจบวก20ถ้ายึดน้องหมามาด้วยเนี่ยเอาเรื่องเลยทีเดียวตี3ตี4แบบเป็นเวลาปกติของเราครับชาว EU ตื่นสัก10โมงฮะทำงานสดใสนะฮะ10โมง11โมงนอนตี3ตี4ตี5นอน6ชั่วโมง7ชั่วโมงอากาศตอนเช้านุ่นวายฮะแยกลัดโยก็ติดแยกใช่ไหมลาดพร้าวลัดโยอะไรสักอย่างแยกให้มันปิดไปฮะเห็นแดงเถือกเลยแต่เช้าปวดหัวเลยทีเดียวShadow Fiend Shadow Fiend อันนี้ไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็น Backing Bar ครับ Shadow Fiend Dire's bottom tower needs some help เก็บรูนบาวตี้ฮะ Handscan Handscan ตอนนี้มี Braid Mail แล้วครับ Hesjo Arcane Bull แล้วก็ Mechanism ครับตามด้วยตรง Soling วาง Observe Ward ลงไปโจนาสก็เทิบเข้ามาเรื่อยๆ Invest อยู่นะฮะ Invest อยู่Invest อยู่ยังไงต่อดีก็กล้ากลัวกลัวที่ไหนอยู่กัน2คนรอเพื่อนอยู่แล้วก็เปิดมาสตันใส่ตัวของดัซเซิลก่อนฮุกมาที่ทางด้านเทเลเบเอาขังใช้ครับแพนสเก็ตยังไงดีเอาเวนกรรมครับและนี้เกือบเกรฟไปแล้วก็ตายหรือไม่สวอปมาครับให้ตบซะหน่อยคิลลิ่งสปีดของลิมครับอะไรมันจะละเอียดมีระบบระเบียบขนาดนั้นครับช้าไปนะฮะหลุดออกจากรั้วไปบางคนก็เป็นเรื่องของสปอนเซอร์นะฮะถึงแม้ว่าเล่นไม่ดีแต่ว่ามีเอกลักษณ์ครับผมอย่างเดนดิอย่างเงี้ยบางวันฟอร์มตกแต่ก็ยังมีคนซัพพอร์ตเยอะฮะแล้วก็ถอยครับลิมโอ้โหโดนแมกนีไทเข้าไปฮะนั่นแมกนีไทก็แหลกเหรอครับเนี่ยแปลกจริงๆอยู่ดี EU มาเล่นละเอียดได้ไงสวอปดึงมาครับผมโอ้โหเวฟออฟเทเลอร์ปึ๊บสวอปทันทีครับเทเลเบตตายฮะตรงนี้มีวอร์ดนะครับตรงนี้มีวอร์ดนะฮะกำลังฟาร์มเอนเชนต์กริฟอยู่เพลินๆครับเทเลเบตโกเชนมา400 XP เชนมา 1,200 ครับได้โอกาสตีป้อมเทียร์2นะฮะทางด้านอาริแอนสปรินครับโชบสลาด้าบอกว่าเกมนี้เข้มนะฮะเข้มทุกเกมอาริแอนเงิน 4,000 ครับผมแล้วก็ XP 6,000 นะครับนี่ถอยมาครับยี่สิบนาทีผ่านไปครับผมง่วงกันเลยทีเดียวมาดูสิแฮนด์ออฟไมดาร์ดฮะเวนฟูลทาเลนต์สุดท้ายเนี่ยก็คงเป็น 20% เวนเจนออร่านะครับก็จะกลายเป็น 56% นะครับนะฮะดาเมจบวก 56% ครับตัวนี้หรือบางคนแบบอาจจะเอามาสตันแบ็คกิ้งบาร์นะฮะเมจิกมิสไซล์ผมนะยิงใส่อิมมูนได้ละเอียดจริงๆพ่อหนุ่มสไตล์คล้ายกันนะ C9 กับอาริแอนตอนนี้
รู้ว่าแบบเลเวลดีกว่านะฮะเลเวลตอนนี้เลเวล15ครับ Shadow Fiend ก็เพิ่มความแรงของสกิลครับ 6% ครับจะเป็นสายอาการนิมหรือเปล่าแบ็คคิงบาวแล้วคาถาฟ้าป่ะอ๋อเฮลิเคนไพก่อนนะมีสโมกมาครับเอชThey're beating on Dire's top tower. Radiant's middle tower shouldn't have to take this abuse. Radiant's middle tower has fallen. บอมแตกครับตีต่อสิครับกำลังเพลินเลย Winter Wyvern มา Winter Wyvern จะออกเป็น Lord of Athos ครับล็อกขาซะหน่อยไอเทมมาส่งนะที่นั่น PA หรือเปล่าโอ้ตีเคเรียทิ้งครับไม่ใช่ไอเทมเป็นเคเรียของทางฝั่งทีม Alliance นะบินผ่านวอร์ดมาเบบี้ไนท์ก็รอดักตบเลยเดโซเรเตอร์ครับชิ้นต่อไปจะเป็นแมนต้าสไตล์ครับ PA Shadow Fiend Hurricane Pyre แล้วผมแล้วก็ Backing Bar Slada ครับ Blink นะฮะแล้วก็ Hand of Midasชิ้นต่อไปของเขาเนี่ยจะเป็นอาร์มเล็ตนะฮะเน็ตเวิร์ดสูงสุดอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเทเลเบตครับตามมาด้วยชาโดว์ฟีนฮะไล่กันอยู่เริ่มทำการตีปั้มเทียร์2ครับ Rocket Flare เข้ามาชิ้นต่อไปจะเป็น Butterfly ครับ Shadow Fiend เริ่มเอาแล้วล่ะสิเริ่มเอาแล้วล่ะสิทางด้านเทอร์เบดก็แมนต้าครับผมเข้าไหมสักหน่อยไหมเวนฟูเนี่ยดันเลนคนเดียวครับสบายใจเฉิบเลยฮะตีแรงแล้วไอเทมเป็น Shadow Blade ครับตรงนี้เวียงแฟร์ไปโยนมีดมาใส่ลิ้มต่อยังไงฮะแยกล่างดึงไว้โยนครับสปินเดอร์บลัดคู่นี้เนี่ยอึนเหลือเกินShadow Res ไป2ทีครับผมโดน Reflection นะฮะบุกช็อตเปิดมาวินเตอร์เคิร์สต่อยิงเพื่อนใส่งั้นแล้วผมแล้วก็รีควีวอัพโซเปิดเข้าไปเพื่อที่จะดึงเดือดไว้เทเลเบตยิงสวนไปสวอปช่วยกันต่อไปติดรั้วและตอนนี้เข้าไม่ได้ครับเทเลเบตครับหมดตัวของนั่นเมตาโมฟอสิสแล้วผมตายเป็นหนึ่งครับศพแรกครับสปิริตไปเคลี้ยงมีดมาติดครีผมแต่ไม่สนแฮนสเก้นไล่ต่อเนื่องไล่ต่อไปล็อกเกอร์แฟร์ใส่เบบี้ไนท์เอชก็วิ่งโจนัทเข้ามาสตันดึงทางด้านเทเลเบตตายครับผมโดนสปินเตอร์บลัดของ EGM ไปไหลต่อเนื่องครับเบบี้ไนท์ยังไงดีนี่ฮะดึงล่อไปนิดนึงครับผมแล้วก็บลิงไปเกาะเพื่อนนะเอาโอ้โหนึกว่าตบติดนะตบติดแบชแล้ว16ต่อ6ครับนานๆทีจะเห็นคิวกันนะฮะสักหน่อยเข้าโรชานต่อครับโรชานตัวที่2ฮะเอจิสซอบอยู่มอทอครับลิมได้ไปครับบิงมาฮะเก็บต่อสปิริตThis should make my life easierอ
สักหน่อยสิสักหน่อยนะเฮโจครับถอยนี่ก็ตีนั่นชายไปฮะใครตีเนี่ยมองเห็นนะโดยรอบนิดหนึ่งด้านล่างนี้ครับผมเทเลเบตเข้าพื้นที่ต่ำซะด้วยเอาละฮะสลาด้ามาครับโดนรีเฟลคชั่นไปก่อนสตันดึงไว้ตีไปฮุกช็อตมาอย่างนี้ครับจะซันเดอร์ได้หรือเปล่าซันเดอร์ไม่ทันฮะโดนกระตุกรัวๆฮะตรงนี้ก็มีไล่แล้ว EGM เคลียงเมดมากดกิมเมอร์เคฟครับหลบไปแล้วก็โปรยดัดมาจังหวะนี้ยังใบทางด้านมิเตอร์ไวเวอร์อยู่โดนัทกระโดดมาสตันใส่โนอาโนอาอุ้ยฮะเลือดยุบเลยทีเดียวแล้วเตะหินมาโดนโคตรแต่ไม่รอดอยู่ดีครับแล้วกลายเป็นว่าโลด้าครับฆ่าทางด้านไลส์ต่อครับเคลือบเกรฟไม่ทันครับดัสโซตาย3แบบง่ายๆฮะ C9 พุชเลนตรงกลางต่อครับด้านล่างมีแอบฮะมีแอบส่งล่างอิชันครับดันไว้ฮะป้อมจะแตกเอาแต่ด้านนี้ไม่สนแล้วอาริแอนตีป้อมกลางแล้วเอาบาแรกต่อครับพัดพายุหลอกล่อฮะโจนาธหลอกล่อครับกระโดดเข้าไปพายุตัวเองขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันเอ้าโอสวอปมาสับครีนะโจนาสะดุ้งเลยครับร่วมมาใส่วอครับผมโดนไป3ตัวครับใบไปก่อนครับและยังไงดีพุ่งออกมาพุ่งออกมาครับอาริแอนแล้ววินเตอร์เคิร์ดไปวินเตอร์เคิร์ดไป EGM ตายผมทางฝั่งตัวของเออสปิริตครับได้เคลือบเกรฟมาครับทำได้ดีแฮนสเก้นพุ่งออกไปรอดไหมโอ้เลือดเหลืออยู่50ครับอีกเม็ดเดียวเท่านั้นฮะจะตายแล้วครับแล้วก็เป็น19-7ฮะบาแรกไม่แตกครับเลือดเหลืออยู่700ครับSoldier's fortune. ด้านล่างนี้ก็เกือบแตกนะฮะโดนล่างปอมของเทเลเบตดันครับภัยธรรมชาติครับแทะบ้านรัวเบบี้ไนท์ครับอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นเบนต้าต่อนะฮะยาชะมาแล้วการเงินของไอแลนด์ยังนำอยู่ประมาณ 13,000 ครับแล้วก็ XP ของอาริแอนครับเกือบ 20,00019-7ครับ30นาทีผ่านไปเริ่มซึมแล้วตอนนี้ซินเวทครับเป็นโฟเข้ามาหาโอ้ยแมปเปิดไม่ทันฮะเฮสโจวิ่งถอยไปได้โจนาธยังไล่ต่อพัดพายุขึ้นมาแล้วก็สตันอัดเข้าไปอ้าวสตันผิดจังหวะครับผมนะฮะคาดไปนิดนึงครับทางด้านดาร์คเซียหลบไปได้เฉยนะแอคทีฟชายไปแล้วก็วางวอร์ดฮะวินเตอร์ไวเวิร์นเอานายก็สติกกันครับ PA ครับทาเลนต์เนี่ย 10% ไลฟ์สเตลครับผมเราก็150 HP เปิดขึ้นมาแล้วผมสตันใส่ทางด้านไรสไตล์ไปไหลต่อเนื่องทางด้านนัวได้ป่ะนัวครับกิ้งหลบเข้าป่าแล้วถอยเฮสโจก็ฟาร์มครีปนิดนึงครับแล้วก็ถอยด้วยกันลีกุ๊บกันมาฮะสลาด้าเจอหน้าเบบี้ไนท์พอดีสตันไปเพื่อนจะตามเดินมาพัดพายุดึงไว้ต่อครับเพื่อนดึงแฮนสเก้นโผล่มาเอาบังแฮนสเก้นครับลิมยังไงตอนนี้ดักหน้าดักหน้าแยกล่างไปต่อสตันมาโดนตัวจริงซะด้วยแล้วก็ซันเดอร์ช่วยไว้ครับโทเทเบสซันเดอร์ช่วยฮะส
ซันเดอร์ช่วย PA ไว้ครับขึ้นบ้านได้ไหมเลยกลางวอร์ลูก้าไปแล้วครับอาริอัสถอยครับโฟเอ็มบลันครับปล่อยไหมฮะแทงแทงครับลิมแร่เปิดแมปไปเรื่อยฮะตอนนี้ Boom there it goes เกมกลับมาแบบเงียบเชียบอีกครั้งนึงนะฮะกำลังจะจบหรือเปล่าResident Sleeper อีโมด Resident Sleeper แมนต้าทั้งคู่ครับเทเลเบทแล้วก็ PA นะฮะตัวนี้ก็ซื้อแวนการ์ดมาครับจะเป็นคิมซันการ์ดครับจังหวะปะทะนะผมดาร์คเสียว้ามาขวาครับรวบฟาร์มมันไปไอเลียนก็ยังไม่ได้ผีผามรีบขึ้นบ้านครับเรื่อยๆฮะฟาร์มไปเรื่อยๆครับหมุนไปหมุนมาอย่างนี้แหละนะฮะเอาให้รวยกันทุกคนเลย PA TB เกิดมานี่รู้เรื่องเลยนะฮะไอเทมชิ้นต่อไปของ PA จะเป็นคอนสตันครับผมสกัดแบชเชอร์โรชานตัวต่อไปใกล้จะเกิดแล้วสินะชาโดว์ฟีนครับชิ้นต่อไปซาตานิกนะฮะสลาดาบัฟให้ผมด้วยตัวของแอสเซลคิลัสครับชิ้นต่อไปเดินเกมมาฮะอาริอันสโมกกันมา4วินเตอร์ไวเวิร์นดูไหมวินเตอร์ไวเวิร์นตามมาเป็น5ครับฝั่งเดียวได้สแกนด้านขึ้นพื้นที่ให้กล่าวครับแต่ก็ยังไม่ขึ้นวงแดงฮะก็ผ่านไปสแกนตอนนี้ครับรอแพ็คเข้ากลางครับผมฝั่งนี้ก็มาการราชการ C9 เบบี้ไนท์สโมกกันทั้งทีมอีกครั้งหนึ่งฮะโดนไหมฮะ ETM ครับเคลียงมีดมาใบไปก่อนแล้วก็สับครับคริแตกฮะขาดครึ่งเลยทีเดียวจีซอบบีมอร์ทัลหรือเปล่าวินเตอร์ไวเบิร์นไวแบ็กมาครับถึงต้านทันไม่ไหวแล้วโจนัสกระโดดมาสตันครับผมสตันไปยังไงต่อฟินเตอร์เคิร์ดมาดอกนี้ดัซเซิลตายผมแล้วก็รีควีฟเอาโซสแปมย้ำไปครับเบบี้ไนท์พยายามจะสู้ผมเปิดแบ็คคิงบาร์มาเหมือนกันครับลิมรอดไหมลิมค่อนข้างเจ็บว่ารวบมาจังหวะนี้ติดวอร์ซะด้วยแล้วตัวแตกครับลิมไล่ล่าทั้งนั้นเทเลเบตต่อเนื่องเทเลเบตในรีเฟลคชั่นไปเปิดพาวเวอร์คอร์กมายิงสวนไปโจนัสพันวายุขึ้นทำการนะผมยื้อเวลาไว้โลด้าโดนจริงผมดับเบิลคิวของเอชครับแล้ว EGM ครับ EGM เก็บรูเก็บตัวของเจมไปครับแล้วก็บินผ่านนะฮะด้านเฮดโชเจอเมื่อโจนาธถอยมา1สเต็ปมีซื้อเกินมา2ครับเป็นเวนฟูลแล้วก็ตามด้วยทางด้านชาโดว์ฟีนรวบใหม่ครั้งนึงเปิดพาวเวอร์คล็อกไปรอก่อนจะเข้าถึงไหมเฮดโชตัวนี้เจ็บโจนาธโดดบิงมาสตันช่วยได้ผมแล้วก็ฆ่าทิ้งไปฮะเบบี้ไนท์ครับเบบี้ไนท์ตอนนี้นิ่งฮะกับเอชตัวของเวนฟูมาครับเวนฟูมากับทางนะจาร์โดฟินแล้วก็โดนดิลลิงเคนไปฮะซื้อเกิดมาอีกครั้งนึงครับดักเซียมาเรื่อยๆกันเลยทีเดียว
บ้านพวกไบแอคทีฟชายหรือเปล่านะฮะRadiant's top tower has fallen. Do it with flair. Radiant's top tower deserves just as much help as bottom.Radiant's top tower is under attack. ตึงกำลังกันอยู่นี่แหละฮะไม่ไปไหนสักทีอาริยันก็เริ่มรู้ตัวฮะว่าบวกไม่ค่อยจะไหวแล้วจากโพซิชันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรื่องของไอเทมแต่ละตัวครับโดดมารวบไซวอร์3อีกครั้งหนึ่งครับคอมโบเตะหินใต้กันไปแล้วก็รีเควียมดักหนึ่งไว้แฮนสเก้นครับไดเข้ามาฮะไดเข้ามายังไงตอนนี้เออสปิริตตายผมแฮนสเก้นแฮนสเก้นฆ่าไรได้เปล่าครับแล้วโดนเคลือบเกรฟดึงล่อซื้อไปผมแลกกันไปคนละตัวอีกแล้วนะทีมอาเลียนแล้วก็คราวนายหรือเกิดมาอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นฟูจะรอดไม่ได้คนบลันมาแล้วนะตอนนี้ครับยังไงดีไล่ไปครับเฮโชฆ่าไปได้จับขังไว้ต่อเนื่องครับเคลือบเกรฟมาต่อซันเดอร์ใครโอนกับซันเดอร์แฮนสเก้นไปอย่างสวยผมแฮนสเก้นได้โคเอมบรันมาเดินข้างนี้ผมแล้วก็เอสครับฆ่าเวนฟูตายไปวินเตอร์เคิร์สมาต่อครับตีไม่เข้าครับตีไม่เข้าหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนดึงเวลา PA เนี่ยลอยครับ PA ลอยหลังมาอย่างเงี้ยลิ้มผม EGM แล้วก็แฮนสเก้นตายผมเป็นทางด้านนี่ฮะเอสครับโดนโจนาธฆ่าแล้วก็เอาต้าคิวครับของเบบี้ไนท์เบบี้ไนท์ตีโรชานต่อฮะซื้อเกิดมา1ตัวครับเมื่อสักครู่นี้ทีมไว้ทันทีครับทางฝั่งทีมอาเลียนโคเชนไปเท่าไหร่ 3,000 XP เชนไป 12,000 นะเส้น0ครับสำหรับเรื่องของการเงินของผมแล้วก็ XP 10,000 ครับเรียนเริ่มอยู่ยากแล้วตอนนี้ไอเทมของ PA ครับน่าจะเป็นอบิซาลเบทต่อนะฮะกดแมนตาครับตีทั้งนั้นชายไปเอาเงิน150ครับทั้งทีมนี่พกชีทไว้ด้วยนะครับ PA พกไว้ในแบ็คแพ็คนะฮะกดเฮดดี้ยังไงครับกดที่ซอสครับผมอยู่บนสุดนะโลมีเดียมไฮแล้วก็ซอสครับเป็นหมดหรือแหล่งที่มาเองแล้วก็นี่แหละฮะพันประยุกต์ด้านซ้ายแล้วก็คิวนิ่มๆครับผมมีลีลาด้วยลีลาปั้นโลด้าให้ล้าช็อตโอ้โหอะไรขนาดนั้นแล้วก็สวยสิครับผมเควงมีนมาเปิดเบดเมลมาครับโคเอมบานเคลือบต่อใส่ทางฝั่งของคอกเวิร์ดกระโดดสับสิครับผมคริแตกครับแล้วตายฮะเอาฮะลีลาฮะตอนนี้ลีลาไหมโดนไล่ครับโลด้าโลด้ากดซินเวทสวอปครับแล้วก็นี่ก็บิงต่อไปมีดเควงมาไม่ติดคริครับ PA บอกว่าเอาอีกรอบนึงมาดูซิ PA เควงได้อยู่ฮะเควงได้อยู่โอ้ไม่ได้แล้วครับระยะหลุดไปซะก่อน27ต่อ19ครับตายไป2ตัวครับทีมอาริอันเป็นวินเตอร์ไวเวอร์แล้วก็คอร์กเวิร์กนะฮะยังไม่ได้ซาตานิกสักทีฮะชาโดว์ฟิน
เลเวล23ครับทาเลนที่3เนี่ยเป็น2ดาเมจเปอร์โซครับ PA ก็ทาเลน10ออสแตทครับทาเลนที่3เทเลเบทฮะทาเลนที่3เป็น15 AGI ครับส่วนตอนนี้ก็เป็น27-19ครับอาเลแอนคิวนำอยู่นะฮะแต่ในเรื่องของการเงินตอนนี้เนี่ยถือว่า C9 นำอยู่นะครับแล้วก็ XP นะฮะเกือบมาบาลานซ์กันแล้วโดนไปหรือเปล่าเอ้ยทั้งนั้นซ้ายครับใครโผล่มาเนี่ยรู้เรื่องฮะเบบี้ไนท์รออยู่ว่าเควงมีดติดคอนสตันติดคลิไปติดรถเกาะด้านล่างนี้ครับตลกปีฮะดักเซียถือชีตครับผมคู่นี้ได้ใจจริงๆเอาไปเสาเบสแล้วนะครับ PA คอนตันใหญ่เทอร์เบสก็ Eye of Skadi ครับสุขของอยู่นาน Eye of Skadi ฮะเทอร์เบสเลือด 2,600 ครับแพ็กกันอยู่ฮะสโมกกันมาแล้วครับในที่สุดนี่สโมกแอบตีป้อมหรือเปล่าเนี่ยตามหลังกันมาฮะ4นายพร้อมที่จะขึ้นบ้านฮะจะไว้อีกรอบไหมหักวอดทิ้งไปครับโลด้าฮิมเมอร์เคไปอยู่เพิ่มเกาะมาแล้วครับถึกมากในจังหวะนี้มีเครือบไหมมีเครือบอยู่ครับผมทางด้านทีมอาริยันนะสวอปดึงมาก็ดึกดิบเข้ามาครับยิงป้อมอยู่เรื่อยๆฮะทางด้าน C9 ดิดลิงเคนไปครับต้องรอคูดาวลิงเคนโหลดก่อนหรือเปล่าเอ่ยเทเลเบทบ้านแรกอีกเดียวจะแตกแล้วครับเนี่ยดีเฟคชันไปครับรวบมาวันนี้เตะหินได้ไหมไม่ได้สปุกช็อตมาครับยังไงต่อครับผมตายไปครับชาร์โดฟีนแล้วก็วินเตอร์ไวเวอร์แฮนซ์เคนด้วยฮะดับเบิลคิวของเบบี้ไนท์ครับโอ้โหทั้ง PA ทั้งเทเลเบทครับต้องยอมครับจะไหลเข้ากลางเลยหรือเปล่าครับโจนาธฮะตอนนี้โจนาธต้องเดือดไหมพอโดนไปแล้วกิมซันการ์ดครับครอบเทเลเบทไว้ยังไงต่อสลาด้าสลาด้าไม่รอดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเวนฟูครับคลีแตกไป GG แน่นอนฮะทีมไว้เลยครับจบเกมกันไปครับคู่ระหว่างอาริแอนกับคลาวไนครับเป็นคลาวไนชนะไปแบ่งกันแบ่งแต้มกันไปคนละ1-1ครับก็ผลในตารางเนี่ยมันจะเป็นเสมอนะฮะเดือดเลยฮะตอนนี้ลิมอยู่ดีไม่ว่าดีครับดึงฮะเป็นคลาวไนดึงเลทครับผมแล้วก็หน้าโรชาเนี่ยเป็นช็อตกันพลาดครับนะทำให้ของทางฝั่งทีมคลาวไนน์นี่ขึ้นมาเลยนะฮะ
ตาปรือๆเลยฮะเจอแมชนี้เข้าไปเดี๋ยวเรามาดูนี่กี่โมงเลยมันควรจะเริ่มแล้วนี่หว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณกี่นาทีเริ่มเลย Liquid กับทีมฮอตนะฮะใกล้แล้วมั้งอีก17นาทีเลยเหรออาจจะมาเร็วกว่านั้นครับอีกสักประมาณ10นาทีเริ่มคู่ลิควิดกับฮอตนะฮะไปครับคนนี้อิมมอร์ทัลไปเลยครับนี่พึ่งลงอิมมอร์ทัลไปฮะคนนี้ลงไปนะของลงของแรว่ากันไปโอ้นี่ออินเลยเนี่ยใส่ไปเยอะเหลือเกินนะนี่ด้วยฮะโอ้มีลงปืนเสีย GO ด้วยเหรอเนี่ยฝั่งนี้ชาวสวนนี่ชาวสวนลงคัมมอนนะฮะไม่ดีให้ชาวสวนเนี่ยยิมมอมาแรหกสิบเปอร์เซ็นต์ฮะลิควิดนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาดูทางด้านตัวของลิควิดนะฮะอีกประมาณ10นาทีเริ่มนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันนะฮะ